เอ๊ะอย่างนี้เพื่อไทยจะส่งด้วยไหมคุณสมพงษ์อมรวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าแต่เดิมเนี่ยในพื้นที่เขต5ของนครปฐมจริงๆแล้วตรงนั้นไทยรักษาชาติก็เป็นคนส่งเพื่อไทยไม่ได้ส่งและงวดนี้ก็เหมือนกับว่าทางเพื่อไทยก็จะไม่ส่งนะฮะก็จะเป็นถือว่าเป็นพื้นที่ของอนาคตใหม่นะฮะก็โดยบอกว่าก็จะให้ผู้สมัครนะของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยลงแทนนะฮะแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็บอกว่าต้องรอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาและลงมติก่อนว่าจะส่งหรือไม่นะฮะแต่ประเด็นคือคนตั้งคำถามว่านี่คือการหัวกันหรือเปล่านะครับคุณสมพงษ์บอกว่าส่วนตัวไม่มองว่าเป็นการหัวกันเพราะอย่างนั้นนะครับฝ่ายรัฐบาลก็ต้องหัวด้วยถูกไหมก็ถือว่าเป็นการหัวด้วยประมาณนี้นะฮะแต่จริงมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่จะลงนะฮะว่ามันคุ้มไหมหรือว่ามีตัวแทนนะครับที่มีบทบาทในท้องที่ตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่ามันก็เป็นการตัดสินใจของพรรคที่สามารถทำได้แล้วก็คุณสมพงษ์บอกว่านี่เป็นการพิสูจน์กันคือไม่ต้องส่งกันเยอะแหละก็คือพออีกฝั่งหนึ่งเป็นประชาธิปัตย์อีกฝั่งนึงเป็นอนาคตใหม่อันนี้ก็เลยจะเป็นศึกของฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายสืบทอดอำนาจแบบสมศักดิ์ศรีชัดเจนเลยนะมันจะมีหลายประเด็นนิดนึงนะครับข้อมูลเนี่ยไม่นิ่งนะครับเปิดเว็บมาตอนนี้ไอ้เว็บข้อมูลเกี่ยวกับสสเขต5มันแทบจะหายไปหมดแล้วนะมันท่วมมาโดยข้อมูลใหม่ว่าใครลงนะครับแต่โดยเงื่อนไขเนี่ยนครปฐมถ้าเดิมอนาคตใหม่เขาชนะนะครับก็โดยทั่วไปแล้วถ้าเพื่อไทยไม่ได้ส่งเนี่ยนะครับก็แปลว่าเพื่อไทยเนี่ยฐานคะแนนตรงนั้นอาจจะไม่ได้แข็งขนาดนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าเขาไม่หลีกกันอนาคตใหม่อาจจะมีลุ้นชนะเพราะว่าส่วนใหญ่ในคะแนนนครปฐมประชารัฐจะมาที่ไม่2ก็3สลับกับประชาธิปัตย์ได้ผมคิดว่าเขาต้องการทุกคะแนนเสียงแหละเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้ปัญหาเรื่องปริ่นน้ำเป็นประเด็นสำหรับเขาเพราะฉะนั้นต้องสู้กันถึงพลิกถึงขิงอาจจะพูดง่ายๆเพื่อไทยเนี่ยเกมนี้มันไม่ใช่เรื่องมันถ้าจะลงก็คือศักดิ์ศรีอย่างเดียวก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในแง่นี้เพราะว่าถ้าเพื่อไทยไม่ชนะจะไปตัดโอกาสอนาคตใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเพื่อไทยชนะต้องชนะเท่านั้นถึงจะได้คะแนนถึงจะได้เขตใช่ใช่ไหมเพราะว่าปาร์ตี้ลิสต์นี่แทบจะไม่ได้ไม่มีแล้วอะปาร์ตี้ลิสต์ก็ไม่มีคนอยู่แล้วไม่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตาอยู่ของงานนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นอนาคตใหม่หรือว่าประชาธิปัตย์เพราะว่ามีข่าวออกมานะครับว่าทางชาติไทยพัฒนาโดยคุณวรวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยจะส่งสะสมทรัพย์นะฮะก็คือคุณชัยยาสะสมทรัพย์บ้านใหญ่นครปฐมเขาเรียกว่าตัวบิ๊กเลยตัวบิ๊กคือพอพูดถึงตระกูลสะสมทรัพย์แห่งนครปฐมก็ต้องเป็นบ้านนี้อะฮะแล้วเท่าที่ผมทราบมาเขาบอกว่ารอบนี้เขาแพ้ไม่ได้นะฮะก็น่าสนใจทีเดียวเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าดูในเชิงภูมิศาสตร์ก็ไม่ง่ายนะครับนครปฐมเนี่ยเขตนี้คือเขตติดกรุงเทพนะครับแล้วจริงๆเนี่ยทำเป็นเล่นเนี่ยนะครับเขตนี้เนี่ยถ้าดูฝั่งทนนะครับอนาคตใหม่เนี่ยคือพรรคที่กวาดฝั่งทนใช่นะครับอนาคตใหม่เนี่ยพลังประชารัฐได้ฝั่งทนเขตเดียวเพื่อไทยได้2ถึง3ผมจำไม่ได้ที่เหลือในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยคะแนนอนาคตใหม่ที่ชนะจริงๆเนี่ยอยู่ที่ฝั่งทนนะครับฝั่งกรุงเทพได้ไม่กี่เขตหรอกนะครับจริงๆเนี่ยพูดง่ายๆอนาคตใหม่ครองฝั่งทนอยู่ตอนนี้นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่จะลงในนามของพรรคอนาคตใหม่ก็เข้าใจว่าเป็นสามีของสสคนนี้แหละนะฮะที่ถอยออกไปเนี่ยนะฮะเพราะเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นโอกาสได้ก็ค่อนข้างสูงอยู่ครับซึ่งทางคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับหัวหน้าอนาคตใหม่ก็พูดถึงความเตรียมความพร้อมในการที่จะส่งผู้สมัครลงเขต5นครปฐมเลือกตั้งซ่อมนะครับบอกว่าจะใช้ทรัพยากรของพรรครวมทั้งผู้บริหารสสพรรคให้เวลากับการหาเสียงที่นครปฐมเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนพรรคเพื่อไทยระบุว่าจะเปิดทางให้เนี่ยนะครับพรรคอนาคตใหม่ก็ได้ทำพื้นที่อย่างเต็มที่โดยส่วนตัวนี้ไม่ทราบและไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพรรคอื่นนะพรรคอนาคตใหม่นั้นสู้เต็มที่ส่วนพรรคพลังประชารัฐหลบให้พรรคประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัครนะฮะว่าพรรคอนาคตใหม่จะสู้ได้หรือไม่เนี่ยนะครับตัวเองก็ย้ำว่าขอไม่ก้าวก่ายเรื่องพรรคอื่นแต่พื้นที่เนี่ยนะครับพรรคอนาคตใหม่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและจะลงสมัครด้วยนะฮะครับเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงครับสองเรื่องเรื่องแรกคือพื้นที่นี้คือสามพรานครับนะครับสามพันก็มีโรงเรียนตำรวจด้วยนะฮะอย่าลืมแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยดูตัวคะแนนจริงๆเนี่ยนะครับอนาคตใหม่จุมพิตาใช่ไหมครับได้ไปเท่าไหร่ครับ34,164คะแนนประชาธิปัตย์คุณสุรชัยคนเดิมเนี่ยนะครับ18,970โอ้โหห่างกันเยอะนะครับห่างกันเกือบครึ่งเกือบเท่าตัวนะครับขณะที่พลังประชารัฐเนี่ย18,741จริงๆห่างกับอนาคตใหม่ห่างกับประชาธิปัตย์แค่ประมาณ101
นะฮะถ้าเกิดเอา2ครั้งเนี่ยบวกกันถ้า2พรรคบวกกันเนี่ยเขาถึงจะชนะอนาคตใหม่ถ้าเขาไม่บวกกันเนี่ยอนาคตใหม่ไปกินหมดดังนั้นถ้าเพื่อไทยลงเนี่ยอนาคตใหม่ห่างกับเพื่อไทยเพราะว่าเพื่อไทยเขาไม่ได้ส่งเขตนี้ก็แปลว่าเป็นไปได้นะครับแม้ว่าอนาคตใหม่จะไม่เคย acknowledge คะแนนจากเพื่อไทยและไทยรักษาชาติทั้ง2พรรคนั่นแหละถูกไหมฮะฉะนั้นอนาคตใหม่เขาก็สไตล์นี้อยู่แล้วนะเขาทำมาด้วยตัวเองทุกอย่างอ่ะเราฟังเสียงคุณธนาธรดูครับนะดังนั้นการเลือกซ่อมทั้งหมดทุกเขตไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการไม่ว่าจะเป็นนครปฐมไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นกำแพงเพชรหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นโคราชทุกเขตมีความสำคัญทั้งนั้นเพราะหนึ่งเสียงของประชาชนในเขตที่มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนดุลสมการในสภาผู้แทนราษฎรได้หมายความว่าเรามีโอกาสเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีได้และนั่นจะเป็นโอกาสที่ทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้นะครับแต่อันนี้มันก็เป็นประเด็นไงคือประเด็นที่2ในที่ผมยังไม่ได้เล่าเมื่อกี้คือว่าการเลือกตั้งรอบนี้ที่นครปฐมเนี่ยประเด็นที่2ก็คือมันไม่ใช่การเลือกตั้งเขต5นครปฐมมันคือประชามติว่าจะเอารัฐบาลนี้หรือไม่เอารัฐบาลนี้มันชัดเจนขนาดนี้นะครับฉะนั้นเกมนี้เนี่ยโหมันคือศึกแห่งศักดิ์ศรีของรัฐบาลกับฝ่ายค้านแต่คุณธนาธรก็ไปไกลเกินไปหน่อยไหมถ้าท่านเปลี่ยนนายกไปอันนี้ผมมั่นใจมากว่าก็เขาก็ทำอย่างนี้มาตลอดแต่ถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้เขาไม่ได้คะแนนหรอกสำหรับพรรคเนี้ย